สุโขปัญญังอุจจะโยผู้สร้างบุญย่อมพบหนทางแห่งความสุขนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่1เมษายนที่เพิ่งผ่านไปนะครับแล้วก็จะมาเราจะมาพูดถึงเลขในงวดวันที่16เมษายน2562ด้วยนะครับวันนี้ผมมาอัดรายการในวันอังคารนะครับที่2นะครับเมษายน2562ก่อนอื่นผมต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับเนื่องจากเข้าสู่นะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งก็เป็นประเพณีนะครับของไทยเรานะครับและรวมถึงเป็นวันปีใหม่ของคนไทยเราด้วยนะครับยังไงก็ช่วงนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็กับภูมิลำเนาเดิมด้วยความสุขนะครับพบคุณพ่อคุณแม่พบญาติพี่น้องเรานะครับแล้วก็กลับไปพักผ่อนชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่แล้วเราก็กลับมาลุยกันใหม่นะครับยังไงการเดินทางก็เมาอย่าขับนะครับขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับทั้งง่วงก็จอดรถแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่อยู่ใน LINE นะครับและท่านที่ท่านผู้ชมที่ชมคลิปของผมด้วยนะครับก็ที่ผมให้ไปนะครับก็คือเด่นนะครับเลข5นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับนะครับเลขท้าย2ตัวก็คือเน้นเลข5นะครับให้5รูปไปเลยตั้งแต่50ถึง59หลายท่านนะครับก็ถูก52โดยเฉพาะเลข2552ในชาร์ตในตารางผมถือว่าเข้านะครับเป็นคู่แรกเลยที่ผมให้นะครับแล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับที่ผมมาอัปเดตตัวเลขโค้งสุดท้ายก็ให้52และเน้นอีกครั้งด้วยนะครับว่าข้างล่างเน้นเลข5นะครับแล้วก็เลขพระราหูนะครับก็ทำให้ท่านผู้ชมหลายท่านมีโชคมีลาภหนังสือ888นะครับท่านได้รับเป็นงวดที่2งวดแรกนี่ถูก28นะครับส่วนงวดที่2เนี่ยหลายท่านก็เอาชื่อหนังสือ888นี่ไปหาซื้อเลขลอตเตอรี่กันนะครับบางคนก็ได้เลขท้าย3ตัวนะครับบางคนก็ได้เลขหน้า3ตัวมา888ออกเลข3ตัวข้างหน้านะครับก็ทำให้หลายท่านถูกหลายท่านถูกถึง15คู่นะครับ5คู่10คู่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มีโชคมีลาภนะครับหนังสือ888ก็ยังมีจำหน่ายนะครับรายได้เราก็จะนำไปนะครับร่วมทำบุญนะครับรวมถึงหนังสือ789นะครับรายได้ก็จะนำไปทอดพระป่าสร้างรั้วโรงเรียนนะครับที่จังหวัดสกลนครในวันที่10เมษายนนี้แล้วนะครับแล้วก็รายได้อีกส่วนหนึ่งผมก็จะแบ่งไปซื้อก้อนทองสร้างเทพเสานะครับเพื่อให้เป็นคู่78รวมถึง789นะครับ78ก็คือคู่โชคใหญ่789ก็คือมีดาวพระเกศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาร่วมด้วยนะครับทำให้เป็นเลขชุดใหญ่ที่ให้ความเป็นมงคลนะครับก่อนอื่นผมขอแยกชั้นพันก่อนนะครับในวันที่7นะครับวันที่7เนี่ยจะเป็นวันที่ผมนะครับทางรายการบ้านดวงนะครับทางช่อง Media Channel Asia ร่วมกับนะครับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับจัดเฉลิมฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเสือตัวเราเอี้ยกงนะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่อยู่ตรงมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญบางบอนนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมที่สนใจจะไปร่วมทำบุญกันนะครับในงานก็มีกิจกรรมมากมายนะครับก็จะมีการสวดจีนนะครับมีการเฉลิมฉลองมีการที่ท่านประธานมูลที่เนี่ยก็จัดนะครับในการของที่จะมีการลุยไฟในการที่จะตั้งเขาเรียกว่ากิจกรรมในเรื่องของประเพณีจีนนะครับการไหว้แบบจีนนะครับที่จะเฉลิมฉลองให้องค์เจ้าพ่อเสือรวมทั้งการแห่สิงโตนะครับเชิดมังกรนะครับรอบองค์พระเจ้าเสือแล้วก็เราก็ร่วมที่จะเดินร่วมกันเพื่อจะขอพรนะครับแล้วก็ยังมีในช่วงค่ำก็จะมีงานนะครับที่จะกิจกรรมบนเวทีนะครับให้ความบันเทิงแล้วก็มีอาหารเลี้ยงท่านผู้ชมนะครับกิจกรรมต่างๆนี่ฟรีนะครับแต่ท่านผู้ชมที่สนใจที่จะร่วมไหว้นะครับแก้ปีชงหรือจะไหว้เพื่อขอพรกับองค์ตัวเราเอี้ยนะครับองค์เจ้าพ่อเสือก็เห็นมีค่าของไหว้ค่าผลไม้นะครับแล้วก็ค่า
ข้อของถวายต่างๆเนี่ยนะครับประมาณ299บาทแล้วก็จะมีซองอ่างเปานะครับมอบให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไปร่วมงานนะครับแล้วก็ได้เช่าของไหว้299บาทนะครับส่วนในกิจกรรมที่ทางช่อง Image Channel Asia นะครับโดยผมได้ร่วมนะครับก็ผมก็ร่วมเชิญอาจารย์นะครับที่เป็นนักพยากรณ์นะครับในรายการไปร่วมกันตั้งโต๊ะนะครับเพื่อที่จะดูดวงให้กับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเขาก็จะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อร่วมทำบุญให้มูลนิธิเนี่ยได้เก็บนะครับเงินทำบุญเนี่ยไว้จัดกิจกรรมโดยเฉพาะในเดือนสิงหาเนี่ยทางมูลนิธิจะจัดงานเทกระจาดแจกของข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาน้ำมันนะครับเพื่อให้กับประชาชนนะครับที่ยังขาดแคลนหรือว่ายากลำบากอยู่ก็เรียนเชิญไปรับของเดี๋ยวเราจะประชามันทีนะครับว่าเดือนสิงหาจะเป็นวันไหนนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนอกจากที่จัดกิจกรรมดูดวงนะฮะเรียนเชิญหมอดูที่ท่านอยู่ในรายการไปร่วมแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมเหยียบไฟนะครับของอาจารย์หลักสี่นะครับนวดเหยียบไฟที่จะไปร่วมงานที่จะเหยียบไฟแก้ปวดเมื่อยร่างกายหรือการหมุนเวียนของเลือดต่างๆหรืออาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลังกระดูกอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปร่วมงานกันนะครับเราก็จะมีการเหยียบไฟให้นะครับแล้วก็ของผมก็ในช่วง11โมงกับบ่าย2เนี่ยผมก็จะมีพิธีนะครับเบิกธรณีนะครับผมก็จะนำทำพิธีเบิกธรณีเนี่ยผมจะทำเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานนะครับก็จะเป็นการนำที่เราจะทำพิธีที่เราจะติดขัดปัญหาต่างๆนะครับทุกเรื่องเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเนี่ยเราก็จะนำท่านเพื่อที่จะขอพรจากพระแม่ธรณีนะครับในส่วนที่สองก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะขายที่ดินขายบ้านนะครับผมก็จะนำทำพิธีเพื่อแล้วก็จะแนะนำให้ท่านเนี่ยนำวิธีที่ผมสอนถ่ายทอดไปเนี่ยไปทำพิธีในกรณีที่ท่านจะขายที่นะครับเพราะว่าหลายท่านก็ทำงานทางด้านเป็นนายหน้าสังหาอย่างเงี้ยนะครับพระแม่ธรณีเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพื้นดินที่เราอยู่แล้วนะครับก็ละเอียดมากมายเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในวันงานนะครับนำท่านทำพิธีเพื่อให้ท่านจะได้มีโอกาสที่จะขายที่ขายบ้านได้สนใจก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็มีไฮไลท์อีกช่วงหนึ่งนะครับไฮไลท์อีกช่วงหนึ่งก็คือก็เนื่องจากนะครับผมอยากจะร่วมทำบุญนะครับกับทางมูลนิธินะครับก็เลยเรียนเชิญสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจไปงานหรือถ้าท่านติดธุระหรือท่านอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถร่วมได้นะครับนอกจากวันที่7เมษายนแล้วนะครับวันที่5ที่6เนี่ยเราก็จะจัดงานผมก็จะจัดงานยาว3วันเลยนะครับวันที่5เนี่ยผมจะจัดไหว้ขอเงินพระจันทร์เนื่องจากวันอมาวสีวันที่6เนี่ยเป็นวันเสาร์ผมก็จะจัดไหว้พระราหูวันที่7ก็เราก็จัดงานเฉลิมฉลององค์เจ้าพ่อเสือนะครับวันศุกร์ที่5เนี่ยนะครับตรงกับวันอมาวสีเนี่ยผมก็จะจัดไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งผมก็ทำมาทุกเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งก็คือมีของที่เป็นสีและกำลังของพระจันทร์เนี่ยครับของสีเหลืองบางทีก็อาจจะเป็นสาลี่บ้างหรือมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับหรือว่าจะเป็นสับปะรดนะครับที่เป็นสีเหลือง15ผล15อย่างเนี่ยรวมทั้งทูบ15ดอกแล้วก็มีน้ำอ้อยบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำเค้กฮวยก็ได้ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเราก็จะจัดไหว้รวมทั้งดอกดาวเรืองด้วยนะครับวันศุกร์ที่5เนี่ยผมจะจ่ายเงินมากของหนึ่งพระจันทร์นะครับเพื่อจะเอาของมงคลที่ท่านผู้ชมสั่งผ่านผมเนี่ยเข้าพิธีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคหินถูกหวยซิมโชคลาภนะครับรวมถึงเงินอ่างเปาด้วยนะครับที่ผมจะนำเข้าผ่านพิธีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์ที่6นะครับผมก็จะจัดงานบวงสรวงองค์พระราหูเนื่องจากว่าเมื่อเป็นที่1เมษายนเนี่ยเลขขององค์พระราหูเข้าตอง8เลยนะครับ888 3ตัวหน้ามีท่านผู้ชมถูกกันเป็นจำนวนมากนะครับที่ได้ร่วมโอนปัจจัยมาให้ผมจัดพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าของถวายนะครับค่านางรำค่าพามหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่จะมานำสวดนะครับแล้วก็ค่าคณะโซฮาเนี่ยนะครับหมดทั้งมวลก็มีค่าใช้จ่ายท่านก็โอนปัจจัยเข้ามาร่วมวันที่6เจอกันนะครับวันเสาร์นะครับเวลาเดิมก็คือตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปนะครับก็เท่ากับว่าผมจัดงาน5 6 7
นะครับตอนนี้ในความพิเศษของวันที่5เนี่ยนอกจากในส่วนของกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคซิมโชคลาภและหินถูกหวยแล้วเนี่ยผมก็จะนำเงินนะครับมีตั้งแต่ใบละ20บาทใบละ50บาทใบละ100บาทนะครับก็จะใส่ซองไว้นะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมนะครับกำลังน้อยงบน้อยนะครับผมก็จะใส่ซองแบงค์20ไปนะครับหรือจะเป็นแบงค์100อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปในซองนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะรับซองนะครับจากผมเนี่ยกลับไปบูชาเพื่อให้เงินที่เราผ่านพิธีเนี่ยสร้างความเป็นมงคลต่อยอดเงินให้ท่านผู้ชมเนี่ยจาก50บาท100บาท20บาท500บาท1,000บาทเนี่ยเติบโตเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมให้มาให้ผมมา40เนี่ยผมก็จะคืนซองอ่างเปาไปให้20นะครับอีก20ที่ท่านผู้ชมให้มาเนี่ยผมก็จะมอบให้ทางมูลนิธินะครับเพื่อที่จะได้สมทบทุนนะครับในวันที่ทางมูลนิธิจะนำไปซื้อของจัดงานเทกระจาดการให้ทานเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ท่านผู้ชมอยากได้ไปละ100ท่านผู้ชมก็งานท่านผู้ชมก็ให้ผมมา200นะครับแล้วผมก็จะใส่ซองอ่างเปาเนี่ยคือเงินที่ใส่ซองอ่างเปาเนี่ยผมผ่านพิธีขอโชคขอลาภนะครับในวันที่5 6 7แล้วก็ให้ท่านผู้ชมเท่ากับว่า100ข้ามูลนิธินะครับให้มูลนิธิไปทำกิจกรรมไปสร้างบุญนะครับไปเป็นทุนการศึกษาหรือจะเพื่อนำไปจัดงานนะครับเป็นการให้ทานต่างๆที่มูลนิธิทำอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับส่วนอีก100เนี่ยผมว่าจะมอบคืนให้กับท่านผู้ชมไปบูชาติดกระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่าจะไว้บนพานในที่หิ้งพระนะครับเพื่อให้เงินตัวเนี้ยให้มันเข้ามาในบัญชีเรานะครับเข้ามาในบ้านเราเข้ามาในครอบครัวเรานะครับท่านผู้ชมที่มีกำลังมากท่านผู้ชมอยากจะให้พันหนึ่งผมก็เตรียมแตกแบงค์500ทำเข้าพิธีไว้อยู่แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมคืนไป500บาทท่านผู้ชมอยากได้ใบละพันแล้วอยากให้เติบโตเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายๆล้านเนี่ยท่านผู้ชมมีกำลังเยอะท่านผู้ชมก็ให้มา 2,000 ผมก็คืนกลับไป 1,000 อีก 1,000 ก็เข้ามูลนิธิก็เท่ากับว่าเราได้ร่วมสร้างมูลร่วมกันนะครับก็คือเงินเนี่ยผมจะไปแตกแบงค์ใหม่มาเลยนะครับแล้วก็จัดตัวเลขสวยๆเลยแล้วก็นําในวันศุกร์ที่5เนี่ยผมก็จะนําเข้าพิธีของวันพระจันทร์แล้วก็เข้าพิธีในวันเสาร์นะครับวันที่ผมไหว้พระราหูแล้ววันที่7เนี่ยท่านผู้ชมก็มารับในวันงานแต่ท่านผู้ชมที่มาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็แอดไลน์เบอร์ผมแล้วบอกว่าอยากได้อ่างเปาซองมงคลผ่านพิธีในวัน5 6 7เนี่ยซึ่งเป็นวันที่ดีมากนะครับวันที่5เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยคือดาวการเงินแล้วเป็นวันที่5ด้วยดาวพฤหัสบดีเป็นเลข56ความสำเร็จรวมทั้งวันนั้นผมไหว้ของเงินพระจันทร์ด้วยนะครับส่วนวันเสาร์เนี่ยผมก็เอาผ่านพิธีในการบวงสรวงของพระราหูวันที่7ก็เป็นวันเฉลิมฉลองวันที่ทำพิธีใหญ่นะครับในการที่เราไหว้องค์เจ้าพ่อเสือฉะนั้น5 6 7เนี่ยเป็นวันที่เป็นมหามงคลจริงๆนะครับก็ถ้าหมดแล้วนะครับแบงค์หมดแล้วก็คือต้องรอปีหน้านะครับเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดนะครับทำเฉพาะกิจงานนี้รายได้ที่ท่านผู้ชมมอบมานะครับผมก็จะนำมอบให้กับท่านประธานมูลนิธินะครับท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานได้ก็ไปรับกับผมในงานนะครับผมก็จะมีของมงคลมอบให้นะครับแล้วพร้อมกับซองอ่างเปาท่านผู้ชมที่ไม่สะดวกไปงานแต่ต้องการเงินขวัญถุงเงินมงคลที่ผ่านพิธี567เนี่ยท่านผู้ชมก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับรามสุด20 40บาทนะครับก็คือแบงค์22ใบนะครับก็ใส่ซองให้ท่านผู้ชมไป1ใบแล้วก็อีกใบนึงก็มอบให้มูลนิธิขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็อัปเดตสั้นๆแล้วกันนะครับเพื่อเราจะได้เข้าตัวเลขเงื่อนวันที่16เมษายนเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับก็ที่ผมบอกว่าข้างล่างเนี่ยให้เอา5ตั้งนะครับแล้วก็หลายท่านที่ถูกเยอะก็เพราะว่า2งวดก่อนนู้นน่ะผมให้2552นะครับเพราะว่าตรงกับอายุผมนะครับแล้วผมก็ชอบเลข5แล้วผมบอกแล้วเลข5เนี่ยจะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งคราวนี้พอบอกเลข5ข้างล่างแล้วให้ตั้งไว้เนี่ย2ตัวเลขท้าย2ตัวข้างล่างเนี่ยหลายคนก็เน้นเลข52เป็นหลักแล้วก็เลข58นะครับหลายคนซื้อ52กับ58พอกันเพราะว่าผมไปสรุปว่าชอบ58ทั้งข้างบนทั้งล่างนะครับถ้าเลข5เป็นตัวตั้งเนี่ยก็50ถึง59ไปเลยแต่ว่าหลายท่านก็ซื้อทั้ง52และ58นะครับงวดวันที่1เมษายนนี่ก็ท่านผู้ชมก็มีโชคมีลาภกันเยอะมีเยอะแล้วคอมเมนต์ข้างล่างกันเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท
ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่ๆเนี่ยตอนนี้เรามาดูตัวเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่16เมษายนกันนะครับวันที่16เมษายนนะครับก็ตรงกับวันอังคารนะครับขึ้น12ค่ำเดือน5นะครับขึ้น12ค่ำเดือน5ตรงกับวันอังคารก็มาดูชาร์ตนะครับในราศีเมษเนี่ยก็มีดาวมฤตยูอยู่นะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะครับเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อวันที่14นี่เองนะครับก็ยังถือว่ามีกำลังสูงมากๆเลยนะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับยังเพิ่งย้ายมานะครับอยู่ในราศีพฤษภราศีมิถุนเนี่ยก็มีดาวอภัสราหูเลข8นะครับส่วนดาวจันทร์เนี่ยก็เดินเข้ามาสู่ราศีสิงห์นะครับเมื่อที่แล้วนี้ก็อยู่ราศีเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับนวดวันที่1เมษายนดาวจันทร์โอเคดาวจันทร์อยู่ในราศีกุมนะครับราศีกุมก็คือเป็นภพลาภะให้โชคให้ลาภนะครับรวมทั้งเลข6ด้วยนะครับเลข6ก็อยู่ในราศีกุมภพลาภะคราวนี้ดาวจันทร์เนี่ยมาอยู่ในราศีสิงห์ราศีพิจิกก็ยังเป็นเลขเดิมนะครับดาวพฤกษ์เลข9ราศีธนูก็เลขเดิมก็คือดาวพฤหัสเลข5แล้วก็ดาวเสาร์เลข7ส่วนราศีกุมก็ยังมีดาวศุกร์เลข6อยู่นะครับแล้วก็ราศีมีนก็จะมีดาวพุธเลข4นะครับตอนนี้เนี่ยในวันที่16เมษายนเนี่ยถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเถลิงศกเป็นจุลศักราชนะครับ1381เนี่ยเป็นวันที่16เมษายนนะครับเวลาก็19:12สูงวินาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในทางเราจะดูในระบบของราศีเนี่ย16เมษายนถึง15พฤษภาคมเนี่ยอยู่ในราศีเมษถือว่าเริ่มเป็นราศีแรกราศีเมษเนี่ยเราเป็นราศี0หรือจะเป็นราศี1ก็ได้นะครับเป็นอันดับแรกที่เราจะไล่ไปราศีเมษราศีพฤษภอย่างเงี้ยนะครับเท่ากับว่าวันที่16เมษายนเนี่ยเป็นวันแรกของราศีเมษนะครับฉะนั้นผมเลยเอาจุดนี้แล้วกันนะครับมาตั้งที่ราศีเมษนะครับหรือลัคนาราศีเมษนะครับสำหรับคนที่ปลูกลัคนาแล้วเป็นลัคนาราศีเมษดูดาวนะครับลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยที่อยู่ในราศีพฤษภเนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระนะครับภพกระดุมพระแล้วก็ราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยเป็นภพราภะเนี่ยก็จะมีดาวศุกร์เลข6แล้วก็มีดาวในคือดาวราหูเลข8นะครับส่วนภพสุภะก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองเนี่ยก็อยู่ในราศีธนูเนี่ยนะครับก็จะมีดาวพฤหัสเลข5แล้วก็ดาวเสาร์เลข7นะครับก็ในเมื่อวันที่16เมษายนเนี่ยพอผมตั้งที่ราศีเมษหรือผูกดวงที่ลัคนาราศีเมษไปแล้วเนี่ยทำให้ได้กลุ่มเลขที่โดดเด่นออกมา2กลุ่มเป็นอีกงวดหนึ่งที่หนักใจนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ผมตั้งไว้789เนี่ย5789เนี่ยสวยมากเลยแต่ดาวในงวดวันที่16เนี่ยแรงสุดๆเหมือนกันนะครับผมก็เลยยังค่อนข้างที่จะตัดใจลำบากแต่ผมจะให้คร่าวๆไว้ก่อนละกันเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะมาฟันธงอีกทีนึงนะครับดูอย่างนี้นะครับตามชาร์ตราศีเมษเนี่ยมีเลข0ดาวมฤตยูอยู่นะครับความหมายสำคัญก็คือสำหรับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามามีพลังสูงมากแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวใหญ่เป็นสุริยะเทพนะครับแล้วก็มีบริวารก็คือดาวทุกดวงนั่นเองฉะนั้นในหลายครั้งที่พอดาวอาทิตย์แรงๆเนี่ยดาวอาทิตย์มักจะไม่มาแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยจะส่งเสริมในตัวเลขใกล้เคียงหรือตัวเลขที่อยู่ในภพหรือในเรือนนั้นที่ดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้าไปพูดง่ายๆดาวอาทิตย์เนี่ยจะไปดันดาวดวงนั้นให้โดดเด่นแล้วก็แสงหน้าขึ้นมาแทนนะครับก็หมายถึงดาวมฤตยูเลข0นะครับซึ่งในภพราศีเมษเนี่ยนะครับในลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษในที่ดาวอาทิตย์อยู่เนี่ยเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษก็คือดาวอังคารแล้วดาวอังคารเนี่ย
เป็นธนูรักราศีเมษไม่พอดาวอังคารดาวจรเนี่ยไปอยู่ในราศีพฤษภใช่ไหมครับก็เขาเรียกว่าไปอยู่ในเรือนในภพกระดุมพระเรือนการเงินนะครับตอนนี้เนี่ยราศีเมษเล็งกับราศีตุลนะครับก็ราศีตุลเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรก็คือเลข6นะครับรวมถึงราศีพฤษภด้วยเลข6ก็เท่ากับว่าเลข6ก็โดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะเลข6เนี่ยเป็นเจ้าเรือนที่ทั้งราศีตุลแล้วก็ราศีพฤษภแล้วเลข6ในตอนนี้ไปอยู่ในราศีกุมคือภพลพะเลข6 3เด้งเลยไม่อยากเชื่อนะครับว่างวดก่อนนะครับที่64 46 67งวดนั้น5665งวดนี้6ก็ยังมาแรงอีกนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูตามชาร์ตแล้วกันนะครับ3นะครับ3อยู่ในภพการเงินอยู่ในภพธนุรักษ์ของราศีเมษแล้วก็เลข6เล็งกับราศีเมษก็คือส่งผลให้ทั้ง6ทั้ง3โดดเด่นขึ้นมารวมทั้งดาววิทยูด้วยนะครับ603 630 036เป็นเลข3ตัวที่ผมจะให้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตไว้ให้อีกชุดหนึ่งนะครับพอเราดูราศีเมษแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปดูภพสุภะภพสุภะเนี่ยมีดาวการเงินดาวพฤหัสบดีเลข5อยู่คือราศีธนูเนี่ยนะครับอยู่ในภพสุภะแล้วก็มีเขาเรียกว่าดาวเสาร์คู่57เล็งกับคู่8นะครับก็คือเล็งกับพระราหูเนี่ย578นะครับแล้วก็ในช่วงของภพราศีกุมเนี่ยมีเลข6การเงินซึ่งจะส่งเสริมในภพลาภะเนี่ยก็คือมีเลข8อยู่ด้วยเนี่ยฉะนั้น6 8 5 6 7 8เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไว้2ชุด603 603ตรงกับบ้านเลขที่ผมด้วยนะครับ5 6 7 8นะครับหรือ5 7 8 9เนี่ยเลข6เลข9ผมพูดอยู่ตลอดว่าผมถือว่าเป็นเลขเดียวกันนะครับก็ดูตามชาร์ตแล้วกันนะครับผมก็เลยให้เลข2เลข2มายังไงเนี่ยเลข2ก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับวันที่5วันศุกร์ที่5นะครับก็ผมจัดไหว้ของเงินพระจันทร์พระจันทร์คือเลข2ทุกครั้งที่จัดไหว้พระราหูไหว้ของเงินพระจันทร์ไหว้พระเสาร์ไหว้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมักจะมาแล้ววันศุกร์ที่5นะครับที่จะไหว้พระจันทร์เนี่ยคู่5 6นะครับวันศุกร์ก็คือเลข6นะครับวันศุกร์ตรงกับวันที่5ก็คือวันที่5กับวันศุกร์เลข6ก็เป็น5 6นะครับแล้วไหว้ของเงินพระจันทร์ก็256625เนี่ยทำให้เลข2เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสมานะครับคือตอนนี้เราจะเอาเลขจากดาวเราจะเลขจากสถิติที่เราทำเลขออกแต่ผมยึดเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกครั้งที่ผมไหว้แล้วตรงใกล้เลขใกล้เคียงงวดที่ออกตรงกับวันอมาวสีเนี่ยผมก็มักที่จะให้เลขตัวนั้นโดยเฉพาะเลข52เพิ่งออกไปนะครับก็คือวันที่5ไหว้นะครับของเงินพระจันทร์นะครับวันเสาร์ที่6นะครับก็จัดไหว้พระราหูแล้วก็วันที่7มันเกิดเจ้าพ่อเสือชุดนี้ออกมาหมดเลย5 2 6 7แต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในวันที่เราทําบุญใหญ่ๆวันที่เราทําความดีเราที่เราบอกบุญใหญ่ๆไปเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มักจะเกื้อหนุนเสมอนะครับมีโอกาสมาอีกนะครับฉะนั้นก็มาให้อย่างนี้แล้วกันนะครับช่องแรกเลข2เลขที่ผมให้โดดเด่นเป็นอันดับ1ในฐานะดวงดาวนะครับดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ช่องต่อไปก็คือ69นะครับ69เลขตัวเดียวกันแล้วก็ช่องสุดท้ายทางขวามือก็คือดาวพฤหัสบดีเลข7ในวงกลมเนี่ยผมให้80นะครับเพราะว่าเลข8เลข0เนี่ยพลังเข้ากันเป๊ะเลยถ้าเลข8ไม่มาก็เลข0มานะครับถ้าเลข0มาเลข8ก็มีโอกาสมาอีกก็คือมีโอกาสมา8008นะครับ6003 3003นะครับรวมถึง7050ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเลข5นะครับผมไม่ได้ไว้ใจลังเดี๋ยวถ้าถึงวันโค้งสุดท้ายแล้วเลข5ยังโอเคอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้อีกทีละกันนะครับแต่ว่าเอานัดตำแหน่งตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมตัดใจยากนิดนึงนะครับค
ือเลขสวยทั้งนั้นเลยดูชาร์ตแล้วกันนะครับผมให้อย่างนี้นะครับ3ตัว603นะครับข้างบนแถวบนนะครับมี5ชุดก็คือ3เป็นตัวตั้งนะครับ30 03 35 53 36 63 37 73 39 93ข้างล่างนะครับผมตัดใจเลือกนะครับระหว่าง5 6 7 8นะครับผมเลือก8นะครับจริงๆ6ก็เด่นนะครับแต่ผมคิดว่าผมเอา6เข้ามาประกอบในคู่ดีกว่านะครับนั่นก็คือจะได้เป็น80นะครับเอา8รูปไปเลยนะครับ83 85นะครับ87นะครับ89หรือวงเล็บ86นะครับถ้าคุณชอบ89ก็เลือก89ชอบ86ก็คือ86นะครับ3ตัวนะครับที่ผมบอกไปแล้วคือ603แล้วก็เลขที่ผมชอบอีกเลขนึงก็คือ2992ผมเลือกเลขตัวเดียวชุดเดียว2992ท่านผู้ชมที่งบน้อยหรืออยากจะเล่นเลขแค่ชุด2ชุดก็เล่นไปเลยนะครับ603กับ2992นะครับก็บางครั้งหลายครั้งนะครับผมเลือกเลขนะครับในตารางในชาร์ตเข้าแต่พอตัดเลขเหลือตัวเดียวคู่2คู่เนี่ยมักจะเลือกเลขที่ผมชอบนะครับก็โอเคนะครับเพราะว่าผมก็จะเลือกเลขใกล้ๆตัวอย่างครั้งแรกออกอายุ52นะครับแล้วก็จะมีเลขบัญชีใครได้อยู่ในไลน์ลองไปดูเลขบัญชีธนาคาร3สุดท้ายนะครับจะตรงในเลขนี้นะครับซึ่งก็โอเคนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเลขใกล้ๆตัวโดยเฉพาะเลขบ้านเลขที่603นะครับก็เลข29ก็เป็นเลขเกี่ยวกับเคยออกมานะครับในปีที่แล้วในช่วงเวลาแบบนี้เลยนะครับก็คือช่วงที่ทำบุญให้คุณแม่หรือทำบุญให้กับญาติเนี่ยตรงกับวันที่คุณแม่เสียพอดีนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์บอกต่อกันนะครับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภผมก็ขอแสดงความยินดีท่านผู้ชมที่ยังพลาดหวังนะครับยังไงแล้วก็ลองดูนะครับหมั่นทำบุญแล้วก็ลองสู้กันต่อนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเช่าของมงคลนะครับกระเป๋าเรียกทรัพย์ติมโชคลาภหรือแม้แต่หินถูกหวยเนี่ยรวมทั้งถ้าอยากจะได้อั่งเปาเงินมงคลที่ผ่านพิธีใหญ่ถึงวัน3วันนะครับ5 6 7เนี่ยท่านมีน้อยก็เช่าไปน้อยนะครับซองละ40บาทท่านก็ได้แบงค์20นะครับอย่าคิดว่าแบงค์20ไม่มีค่านะครับแบงค์20อาจจะทำให้ท่านมีเป็นล้านได้ท่านที่มีงบหน่อยก็อาจจะ100 200นะครับ500 1,000 ก็แล้วแต่กำลังของเรานะครับก็เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับในวันปีใหม่ไทยขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขนะครับมีความเจริญมีโชคมีลาภกันทั่วทุกคนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นแฟนคลับติดตามรายการบ้านดวงช่อง Media Channel เอเชียของเราต่อไปนานๆ นะครับวันนี้หมดเวลานะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ¡Gracias!